นะตกใจใช่ไหมคะเห็นหลังคาเรียนปลิวค่ะแล้วก็ร้องไห้กอดกันคุณครูก็ต้องปลอบคือโอ้น่าสงสารน้องใช่และร้องกันทุกคนเลยด้วยร้องกันทุกคนเลยค่ะนี่คือน้องๆที่โรงเรียนหนองกี่นะคะอยู่ที่อำเภอหนองกี่บุรีรัมย์โรงเรียนบ้านหนองว่าค่ะเด็กๆก็ตกใจกันหลังจากที่มีพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็ทำให้กระเบื้องปลิวหายไปต่อหน้าต่อตาเด็กๆกำลังเรียนกันอยู่นะคะน้ำฝนก็รั่วลงมาในห้องเรียนคุณครูบอกว่าหลบก่อนลูกเดี๋ยวฟ้าเพดานมันถล่มมาเพื่อความปลอดภัยเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยก็คือพอเกิดขึ้นเมื่อวานนี้โรงเรียนปิด1วันนะคะเพื่อความปลอดภัยก่อนเขาต้องเคลียร์พื้นที่กันความเสียหายเยอะนะคุณผู้ชมดูสิที่โรงเรียนบ้านหนองว่านนะคะหายไปหมดเลยโอ้หลังคาปลิวเลยค่ะกระเบื้องหลังคาปลิวไปหลายแผ่นอาคารเรียนก็เสียหายฝ้าเพดานห้องเรียนนี่ค่ะถูกน้ำฝนมันชะจนเสียหายรอบๆเลยนะคะและถ้าเกิดว่าโดยรอบโรงเรียนก็จะมีทั้งเสาเหล็กล้มต้นไม้ก็หักโค่นด้วยเราไปคุยกับรองผอ.โรงเรียนบ้านหนองว่าคนที่พาเด็กๆไปหลบพายุใต้อาคารเรียนนะคะเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณบ่าย 3 โมงครึ่งของวันที่ 9 กรกฎาคมที่ผ่านมาตอนนั้นจริงๆบ่าย 3 ครึ่งเนี่ยใกล้เลิกเรียนแล้วนะใช่ไหมคะท้องฟ้าก็เริ่มมืดครึ้มแล้วฝนตกลงมาอย่างหนักลมพัดแรงมากจนหลังคาอาคารเรียนซึ่งเป็นอาคารไม้เก่าแก่คุณครูบอกว่าลมพัดหลังคาปลิวหายไปเลยต่อหน้าต่อตาทั้งครูและเด็กๆชั้นป .1 8 คนด้วยความที่เป็นเด็กป .1 นะน้องยังเด็กมากหนีลงมาหลบใต้อาคารค่ะคือกลัวว่าฝ้าเพดานจะรับน้ำหนักของน้ำฝนไม่ไหวเดี๋ยวถล่มลงมาเด็กๆอาจจะรับอันตรายได้ก็เลยร้องไห้กันกระจองงองแงเลยนะคะด้วยความที่8 ขวบอ่ะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนครูเองก็บอกว่าขนาดครูนะเป็นผู้ใหญ่ครูยังทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่กอดและปลอบเด็กๆเด็กก็ร้องไห้ครูก็บอกว่าครูก็ร้องไห้ไปด้วยนะครูก็ตกใจด้วยนะคะกว่าทุกอย่างจะสงบเนี่ยพายุก็ใช้เวลา1 ชั่วโมงเต็มๆค่ะตอนฝนมาลมมาก็ปิดประตูหน้าต่างพาเด็กๆมากอดกันตรงนี้แหละแล้วตรงเนี้ยมันยุบยาบถ้ายุบลงมาเพราะว่าน้ำมันก็สาดลงมาจากนี่เลยตั้งแต่หลังคามันยกเครื่องไปน้ำมันก็เต็มเปียกปอนกับเด็กๆแล้วมันกลัวมันล้มทับมันตกทับเราก็เลยคุยกับเด็กๆว่าเอามาครูพาหนูวิ่งลงไปข้างล่างนะกอดเสาตรงที่เห็นนั่นแหละค่ะคือเด็กเขาร้องฮูเขาตกใจเขากลัวแล้วเห็นโรงเรียนเขาพังเขาเลยว่าร้องเพราะว่าสงสารเด็กร้องไห้กันไปหมดเลยทุกคนตกใจนะคะโรงเรียนเนี่ยตอนนี้แจ้งเขตพื้นที่การศึกษาและต้นสังกัดแล้วต้องเข้ามาประเมินความเสียหายแล้วก็ซ่อมแซมหลายจุดเสียหายจริงๆค่ะต้นไม้ก็หักด้วยนอกจากโรงเรียนบ้านหนองว่าแล้วยังมีบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ถูกพายุพัดเสียหายไปอีกกว่า60 หลังคาเรือนด้วยนะคะ